เดี๋ยวมีท่านอารามก็เลยจะลงกันสักช่วงละกันนะครับผมก็เราก็จะจัดบทเพลงประมาณนี้ละกันนะครับผมในรอบแต่ละรอบนี่ก็จะประมาณ4บทเพลงละกันนะครับผมรู้สึกว่ามีท่านอารามก็เดินทางมาเยอะก็ค่อนข้างที่จะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าระวงเพชรบุรีเราจะจัดแบบไหนแบบไหนนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ทยอยลงสักช่วงละกันเดี๋ยวให้น้องอารามได้นั่งพักละกันนะครับผมก็ชื่นชอบบทเพลงอะไรก็เขียนขอเข้ามาได้ละกันนะครับผมแต่ช่วงแรกๆนี้พวกเราก็จะต้องเอาใจกับท่านที่ชื่นชอบในบทเพลงย้อนยุคละกันนะครับผมเพราะว่าตามบทเพลงนี้ของเราอยู่แล้วครับท่านที่เดินทางเข้ามาใหม่นะครับมีเก้าอี้นะครับผมจำหน่ายอยู่ทางด้านโน้นนะครับถือว่าให้เช่านะครับใช่ครับผมตัวละ10บาทเท่านั้นนะพี่ตังถูกมากเลยนะก็เดินไปทางนี้เลยนะครับผ่านอันนี้น่าจะเป็นศาลาใช่มั้ยใช่ครับผมนะครับอยู่ทางด้านโน้นนะครับอยู่ลงทุนนะครับใช่อยู่ทางนั้นหน้าลงทุนแล้วกันนะครับนะครับตัวละ10บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับผมสำหรับในงานในค่ำคืนนี้นะครับก็จัดอยู่ในสถานที่ของทางวัดครับผมนะครับก็ห้ามทุกท่านนะครับดื่มสุรานั่นเองนะครับไม่ได้เลยใช่ครับผมถือว่างดแล้วกันนะครับผมในค่ำคืนนี้นะครับงดก่อนแล้วกันใช่ครับในค่ำคืนนี้แต่ว่าเราไม่ได้ห้ามทุกท่านร่วมสนุกนะครับรับใช่ครับผมต้องบอกว่าไม่เมาก็เต้นได้นะคุณพี่ใช่เลยถือว่าออกกำลังกายไปด้วยเมาดิบๆกันไปนะกินนมแล้วก็เมาก็เมื่อกี้ก็ขอบคุณเครื่องดื่มด้วยละกันนะครับผมกับปั๊มเบิร์นด้วยละกันนะครับผมที่ซื้อเครื่องดื่มให้พวกเราละกันนะครับผมแล้วก็เจ้าภาพด้วยใช่ครับผมที่เอามาให้เมื่อตอนก่อนเราจะเล่นและทำการแสดงละกันนะครับผมขอบคุณด้วยละกันนะครับไม่รู้ว่าเขาบอกว่าห้ามใช่ไหมคืนนี้ห้ามบุหรี่กับสุราใช่ไหมในวัดครับผมห้ามสุรานะครับผมแต่บุหรี่ก็สูบได้แต่ห้ามขึ้นมาด้านบนเวทีแล้วกันนะครับผมอาจจะไปโดนแขนน้องนางรำได้แขนสวยไม่ได้เลยใช่ครับผมเดี๋ยวล่าสุดสวยกันฉิบล่าสุดหัวหน้าเราซัดไป2กลมแล้วเมื่อกี้นี้ที่แรกก็ไม่ได้ยินไงไม่ได้ยินดูครับที่วัดประกาศเท่านั้นแหละกระโดดหมดเลยไม่มีแล้วนะครับผมต้องบอกว่าปอสุราครับเพราะหัวหน้าเราซัดไปเรียบร้อยแล้วกลางวงเดี๋ยวรอบนี้จะต่อแล้วกันครับผมจัดกันต่อแล้วกันครับผมยังอยู่ในบรรยากาศของงานเพลงย้อนยุคอีกสักช่วงแล้วกันในช่วงนี้ตั้งต้นในรอบนี้ในจังหวะตะลุงแล้วกันครับผมงานเพลงที่ชื่อว่า